สยามที่เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1แต่งกายอย่างไรวันนี้รายการ2483ขอนำเสนอการบรรยายเครื่องแบบของสยามิส Expeditionary Force ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1สยามได้ส่งกองทหารเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรโดยมีชื่อเรียกว่ากองทหารอาสาซึ่งไปในงานพระราชสงครามหรือเรียกสั้นๆว่ากองทหารอาสาหรือ าาาาฐานอาสาฐานอาสามีเครื่องแบบอย่างไรวันนี้เรามาชมกันครับจากข้อมูลการค้นคว้าไม่พบว่ามีกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องแบบของฐานอาสาอย่างไรก็ตามต้องข้อสังเกตว่าอาจจะมีประกาศหรือข้อบังคับเกี่ยวกับเครื่องแบบออกมาเป็นพิเศษในวันนี้จึงขอเสนอเครื่องแบบฐานอาสาแบ่งแยกออกตามชั้น ของทหารเป็นเครื่องแบบทหารชั้นประทวนแล้วก็เครื่องแบบฐานชั้นสัญญบัตรเครื่องแบบทหารชั้นประทวนเมื่อฐานอาสาก่อนจะเดินทางไปยังฝรั่งเศสเนี่ยต้องทําการฝึกภายในประเทศสยามจากหลักฐานภาพถ่ายพบว่ากองฐานอาสาสยามที่ทําการฝึกเนี่ยใช้เครื่องแบบที่เป็นเครื่องแบบรุ่นพศ2 4 5 7ทั้งกองฐานบกรถยนต์แล้วก็ กองบินทหารบกเป็นเครื่องแบบเสื้อสีเทากางเกงสีม่วงเข้มอย่างไรก็ตามเมื่อกองทหารอาสาจะออกเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสได้มีการเปลี่ยนเครื่องแบบเป็นเครื่องแบบสีกะกีมีข้อมูลปรากฏอยู่ในประวัติของกองทหารอาสาระบุว่าได้มีคำสั่งให้ทหารในกองทหารบกรถยนต์เริ่มแต่งกายเครื่องสีกะกีวงเล็บอย่างที่จะไปในงานพระราชสงคราม เป็นครั้งแรกเริ่มใช้เสื้อสีกะกีในกองทัพบ,บกสยามจากหลักฐานนี้สันนิษฐานว่าเครื่องแบบสีกะกีเป็นเครื่องแบบที่ออกแบบขึ้นพิเศษสําหรับกองทหารอาสาที่จะเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสตัวยอย่างเครื่องแบบพลทหารกัดกองทหารบกรถยนต์เมื่อครั้งออกเดินทางจากกรุงเทพด้านหน้าเป็นเครื่องแบบมีกระเป๋าด้านหน้าสีกระเป๋ามีกระดุมกลางลําตัว ห้ากระดุมประดับอินทนูใหญ่และประดับเลขสังกัดกองย่อยที่คอทั้งสองข้างและด้านหลังของเครื่องแบบอย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสังเกตว่าเครื่องแบบของฐานสยามไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศซึ่งหนาวเย็นของประเทศฝรั่งเศสจากหลักฐานภาพถ่ายพบว่าทหารสยามเมื่อแลกเริ่มเดินทางไปยังเมืองมาเซี ใส่เครื่องแบบสีกากีแต่เมื่อเดินทางไปยังเมืองปารีสพบว่ามีการเปลี่ยนเครื่องแบบเป็นเครื่องแบบซ้ายเครื่องแบบที่ทำจากขนสัตว์ภาพต่อไปเป็นภาพของกองฐานบกรถยนต์ก่อนที่จะออกเดินทางไปยังแนวหน้าสังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบเป็นเครื่องแบบชนิดขนสัตว์เรียบร้อยแล้วข้อมูลระบุว่ากองฐานบกรถยนต์ได้เดินทางไปยังคลังอาวุธของ กองรถยนต์ของกองทัพฝรั่งเศสแล้วก็ได้รับการแจกเครื่องแต่งกายแล้วก็อาวุธจากฐานฝรั่งเศสโดยปืนเล็กยาวที่ฐานสยามได้รับแจกเพจปอปืนตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเป็นปืนเล็กยาวชนิดฟูซิลกราโมเดล1874ซึ่งปืนฟูซิลกราในช่วงสงครามโลกครั้งที่1น,นั้นเป็นปืนเล็กยาวสำหรับทหารที่ไม่ได้ไประจำการอยู่ในแนวหน้า รวมถึงกําลังเสริมกองหนุนเป็นต้นหมวกเหล็กที่ทหารสยามได้รับแจกคาดว่าเป็น French Adrian Helmet model 15โดยที่ทหารสยามยังคงประดับหน้าหมวกประทุมอุณาโลมอยู่บนหมวกข้อสังเกตเกี่ยวกับเครื่องแบบที่ทหารสยามได้รับแจกเป็นเครื่องแบบที่มีความคล้ายคลึงกับเครื่องแบบ Pattern 02 Suit d r s e s s ของ Canadian Expeditionary Force แต่ว่าฐานสยามยังคงประดับเครื่องหมายของกองทัพสยามอยู่ภาพต่อไปเป็นภาพของฐานชั้นประทวนสวมใส่เครื่องแบบที่ได้รับแจกใหม่ลองเปรียบเทียบกับภาพอื่นๆของแพทเทิร์น1902 Service so Dress จะพบว่ามีความคล้ายคลึงกันมากทีเดียวข้อสรุปสำหรับเครื่องแบบฐานชั้นประทวนกองฐานอาสาสยาม ในช่วงระหว่างฝึกในประเทศสยามสวมใส่เครื่องแบบสีเทาคล้ายกับเครื่องแบบในช่วงพศ2457เมื่อเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสสวมใส่เครื่องแบบสีกะกีซึ่งจัดทาขึ้นเป็นพิเศษในระหว่างที่อยู่ที่ฝรั่งเศสได้รับแจกเครื่องแบบซึ่งมีความคล้ายคลึงกับเครื่องแบบของทหารแคนาดารวมถึงช่วงที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตยึดครองประเทศเยอรมันและในช่วงขากลับ สู่ประเทศสยามรวมถึงในช่วงที่ทำการเข้าร่วมพิธีส่วนสนามสำหรับเครื่องแบบทหารชั้นสัญญาบัตรพบว่ามีความแตกต่างจากทหารชั้นประทวนอย่างชัดเจนในภาพนี้เป็นภาพของคณะทูตทหารซึ่งเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสก่อนกองฐานอาสาสยามและภาพต่อมาเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของเครื่องแบบของทั้งทหาร ั้นประทวนและสัญญาบัตรอย่างชัดเจนในภาพนี้เป็นภาพของฐานอาสาถ่ายที่เมืองมาเซสังเกตว่าเครื่องแบบของในทหารชั้นสัญญาบัตรที่อยู่ด้านหน้ายืนอยู่คู่กับฐานฝรั่งเศสนั้นมีความแตกต่างจากเครื่องแบบของฐานชั้นประทวนซึ่งยืนอยู่ได้ด้านหลังของภาพภาพต่อมาเป็นภาพที่จะทําให้เห็นรายละเอียดของเครื่องแบบในทหารชั้นสัญญาบัตรชัดเจนมากขึ้น สังเกตว่าผ้าน่าจะทําจากผ้าที่เป็นผ้าขนสัตว์เพื่อสวมใส่ในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวข้อสรุปสําหรับเครื่องแบบฐานสัญญบัตรกองฐานอาสาสยามมีความคล้ายคลึงกับเครื่องแบบสิกก,กีแกมเขียวรุ่นหลังสุครมโลกครั้งที่หคือพศ2462โดยอาจจะเป็นการจัดหาเองของนายทหารก่อนเดินทางไปยังฝรั่งเศสและ มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นต้นแบบของเครื่องแบบในช่วงหลังสงครามพศ2162เครื่องหมายที่คอจะมีการใช้เลขกองย่อยประดับที่คอเสื้อทั้งสองข้างเป็นเลข1 2 3ระบุกองย่อยทำจากทองคำขาวอินทนูเป็นอินทนูชนิดอินทนูใหญ่โดยผลรบจะประดับอินเทนูในแนวนอน สีของพื้นอินทนูจะเป็นสีแดงชาติซึ่งมีความหมายถึงเหล่าทหารราบประดับด้วยตัวอักษรรอยอันหมายถึงกองฐานบกรถยนต์ส่วนกองพีทหารบกประดับเครื่องหมายที่คาดว่าเป็นพระมหาพิชัยมงกุฎและอุณาโลมส่วนคนผู้ช่วยรบประดับอินทนูใหญ่ตามแนวขวาง ส่วนข้อมูลเรื่องสีนั้นยังไม่ชัดเจนว่าเป็นอินเทนูใหญ่พื้นสีเขียวหรือว่าเป็นอินเทนูใหญ่พื้นสีแดงภาพต่อมาเป็นตัวอย่างของอินเทนูใหญ่พลผู้ช่วยรบสังกัดเหล่าทหารราบเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้มีการกำหนดเครื่องหมายพิเศษสำหรับทหารที่ไปรัชการสงคราม โดยแถบสีดำประดับที่แขนเสื้อหมายถึงทหารที่ไปราชการต่างแดนหรือว่าปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีการรบครบ3เดือนจะประดับได้1แถบในปีที่2จะประดับเพิ่มได้อีก1แถบแล้วก็ปีที่3ประดับเพิ่มได้เป็น3แถบสีดำส่วนแถบสีแดงหมายถึงทหารที่ถูกอาวุธในการรบเป็นจำนวนครั้งประดับ1แถบหมายถึง ถูกอาวุธในการรบ1ครั้งแล้วก็2ครั้ง3ครั้งตามจำนวนแถบสีแดงอันนี้ก็คือเครื่องแบบของกองทานอาสา,าซึ่งไปในงานพระราชสงครามหากทุกท่านมีข้อมูลที่อยากร่วมแบ่งปันหรือมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปเลยครับ